สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงคันทองครับมีรายงานว่านายแกรี่โคนนะฮะที่ปรึกษาของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานเฟดนะครับแทนนางเจเน็ตเยเลนที่จะหมดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายแกรี่โคนอดีตเคยเป็น CEO ของ Goldman Sachs มาก่อนถ้าหากว่านายแกรี่โคนนะฮะได้เป็นประธานของเฟดหมายความว่ารัฐบาลของทรัมป์จะมีอดีตพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของ Goldman Sachs ทำงานอยู่ด้วยกัน3คนก็คือนายแกรี่โคนนายสตีฟมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาอาวุโสของทางด้านทำเนียบขาวมีคำพูดล้อเรียนนะครับใน Wall Street นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ Goldman Sachs ติดตามรายละเอียดได้ครับจากเว็บไซต์ของตบูหลวงครับ